งูอะไรเป่าตางูเห่ารู้ว่างูจงอางใครเป็นคนบอกว่าเขาโดนงูเห่าเขาบอกกับผมว่าโดนงูเป่าพุ่นเสกตาเขาเขาขอให้ผมไปซื้อกับข้าวให้อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรตาเป็นอะไรตาเราเป็นอะไรตัวเมื่อยครับฮะตัวเมื่อยครับเราโดนงูเห่าเผาตาเหรอผมเห็นได้อยู่นี่ครับคืออะไรแบบตาเขาบอกเขาบอกว่าไม่ไปไหนมันเป่างูอะไรเป่าตางูเห่ารู้ว่างูจงอางงูเห่ามันพ่นใส่ตาเราเหรอมันพ่นใส่ตาเราเหรอก็อยู่เฉยก่อนนะอยู่เฉยก่อนตอนนี้รู้สึกยังไงแสบตาหรือมันลืมตาไม่ได้แสบครับมัวขาดเหรอมันเป็นงูเห่าหรืองูจงอางที่มันพ่นใส่เรามันเป็นได้สุดนะมันเป็นคล้ายคล้ายเป็นเราเห็นตัวงูไหมมันก็อยู่อย่างนี้อ๋อมันแผ่แม่เบี้ยเหรอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาดูแลให้เดี๋ยวอ๋อมันแสดงว่าจะเป็นงูเห่าเนาะมันแผ่แม่เบี้ยแบบไหนมันก็ชิมแล้วมันก็พ่นน้ำลายไม่แต่ตัวแกบอกอยู่ว่ามันแผ่แม่เบี้ยใส่มันสอนหญ้าแถวนี้แหละเหรอเออมันรับสอนหญ้าแถวนี้ของมือล้วงมาเลยนั่นแล้วคนเร่ร่อนเนาะแล้วก็พอเขากินข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็นอนร้องโอ้ยเหมือนกับคนเมาแต่เขาไม่ได้เมานะเขามาบอกอะไรเราเขาขอให้ไปซื้อกับข้าวให้อยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเขามองไม่เห็นทางเออไม่ถามไอ้ทำไมเป็นไรผมโดนงูพ่นที่ใส่ตาแล้วหน้าเขาก็บวมโดนงูแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนาะใช่ครับผมเคยเห็นเขาครั้งแรกแค่ไหนหลังจากมาเห็นแล้วสภาพตาเขาเป็นไงมีอะไรเราจะแนะนำเบื้องต้นไหมครับถ้าเกิดว่ากรณีถ้าใครโดนงูเห่าพ่นพิษใส่ตาแบบนี้ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือใช้น้ำสะอาดเทราดบนลูกตานะครับเหมือนมีฝุ่นละอองเข้านะครับแต่ว่าเวลาถ้าสมมติว่าโดนตาซ้ายก็ต้องตะแคงซ้ายเทน้ำราดน้ำสะอาดราดนะครับน้ำสะอาดราดถ้าโดนตาขวาก็ต้องตะแคงขวาให้เทน้ำราดผ่านไปนะครับไม่ใช่ว่าโดนตาซ้ายแล้วตะแคงขวาแล้วเทราดให้มันโดนสองลูกตาเนี่ยมันก็อันตรายกับตาที่ไม่โดนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ